นในชุมชนบัวขาวฝั่งในนะครับหรือว่าซอยรามคำแหง174นะครับวันนั้นก็เตะกัน3รุ่นนะครับมีรุ่น10ขวบรุ่น12ขวบรุ่น14ขวบนะครับเตะกันอย่างสนุกเลยนะฮะโอ้โหนี่ครับรุ่นละ8ทีมครับทั้งหมด24ทีมเนี่ยโอ้โหไม่รู้บอลอยู่ไหนลูกเอ้ยวิ่งกันสนุกเลยนะครับเดี๋ยวเรามีบทสัมภาษณ์โดยยิงติดครับลูกนี้เป็นฟุตบอลเยาวชนครับก็จัดกันหลายหน่วยงานหลายองค์กรนะครับสร้างความสนุกให้กับน้องๆเด็กๆนะครับนี่ครับเป็นสนามหญ้าจริงนะครับโอ้ยิงลูกนี้เข้าไปนะครับก็ขอบพระคุณนะครับในส่วนของบรรดาผู้ปกครองนะครับที่พาน้องๆไปทัศนสัญจรได้ความรู้ได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเจ้าตัวเล็กตัวใหญ่ก็รวมกันเล่นอย่างสนุกเลยนะฮะเราแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไปบทสัมภาษณ์กับทวิตไกลถิ่นโค้ชเลยดีกว่านะครับจากนั้นเราไปนั่งพูดคุยกับทวิตไกลถิ่นนะครับอดีตโค้ชของเกษมบัณฑิตนะฮะซึ่งท่านก็บอกว่าจัดฟุตบอลรายการนี้นะครับทุกทีมที่มาร่วมกันขันนี้ฟรีหมดเลยนะครับไปติดตามครับสกู๊ปตัวนี้กับโค้ชทวิตไกลถิ่นครับการตอบรับของเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองโซนิเขาเอาลูกเอาบุตรหลานมาร่วมฝึกฟุตบอลตอนเย็นทีนี้เราก็เริ่มมีกำลังที่จะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้วันนี้เราจัดเป็นมหกรรมฟุตบอลวันเด็กนะครับก็คือรุ่น10ปี12แล้วก็14 3รุ่น3รุ่นก็คือเตะพร้อมกันหมดเลยชิงสนามเดียวสนามเลยครับก็เตะปีนี้เราลอง8ทีมก่อนเพราะว่าแล้วรุ่นนะครับเรากระชับเวลาทั้งหมดเลย16 24ทีมครับ24ทีมครับโอ้ตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่8โมงครับผู้แรกโมงเด็กก็เตะหมุนเวียนครับก็คือแบ่งเป็น2สาย2สายแล้วก็แบ่งสายแล้วก็มารอบรองแล้วก็ชิงชนะเลิศเลยแล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งหมด24ทีมเป็นไงครับภาพโดยรวมที่เรามีสนามฟุตบอลที่ค่อนข้างที่จะดีและเป็นสนามได้จริงก็เขาก็โอเคนะครับก็คือดูเด็กๆมีรอยยิ้มผู้ปกครองแฮปปี้มีความสุขกับลูกได้ลงเล่นเพราะว่าไม่ต้องไปหวังผลการแข่งขันเพราะว่าเราจัดแบบไม่เสียค่าสมัครไม่เสียอะไรเลยครับก็คือให้เด็กๆเข้ามาก็มีถ้วยรางวัลกลับบ้านมีขนมกลับบ้านมีของฝากแบบนี้ครับกลับบ้านภายในวันเด็กครับทุกคนก็จะได้ของขวัญกลับบ้านเตะบอลเสร็จคนที่เข้า4ทีมก็จะได้ถ้วยรางวัลกลับบ้านหมดมีการดอกบอลด้วยครับมีดอกบอลก็รุ่นละมีถ้วยรุ่นละใบรุ่นละใบก็จะให้ความสำคัญเรื่องของเทคนิคส่วนบุคคลเพราะว่าเราเปิดเป็นอะคาเดมี่เนี่ยสิ่งที่เราจะสอนมากที่สุดก็คือเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวแต่ถ้ามาทำกับเด็กก็คือเราต้องทำตัวคล้ายๆเด็กแต่ว่าสอนเขาก็คือเรื่องของวินัยเรื่องของระเบียบเรื่องของเพราะเด็กก็คือเด็กเราก็จะสอนเรื่องแม้กระทั่งการพูดการจาการเดินพวกนี้บางทีเราไม่ได้สอนว่าต้องเก่งฟุตบอลอย่างเดียวไม่ใช่เราต้องปรับนิสัยเขาเรื่องของคำพูดเรื่องของมารยาทจบเกมแล้วจะต้องทำยังไงครับเรื่องของอยู่กับโค้ชอยู่กับผู้ปกครองหลายๆคนอยู่กับเพื่อนควรทำตัวยังไงใช้คำพูดยังไงต้องสอนทุกอย่างครับก็คือเราพยายามจะเป็นแบบที่ดีกับเขานี่ก็เป็นหนึ่งนะครับสำหรับอดีตนักเตะครับเคยเล่นในหลายทีมศุลกากรยูไนเต็ดครับวัดสุทิวรารามแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ไปเป็นโค้ชให้กับเกษมบัณฑิตเด็กส้มกล้านะครับตอนนี้ก็มีสนามของตนเองมีลูกศิษย์ลูกหาวันนี้ก็จัดมหกรรมฟุตบอลครับมหกรรมวันเด็กครับ24ทีมก็จบด้วยความสวยงามครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับทุกคนนะครับเติบโตเป็นนักเตะมีชื่อเสียงอย่างแน่นอนครับเหมือนที่ทวิตได้บอกต้องมีความอดทนครับนะแล้วก็อย่าพึ่งท้อขอบคุณจากสูงครับทีมการถิ่นครับครับขอบคุณครับ